ไม่มีซี่ลวดเลยนะครับแต่เกิดจากอะไรฮะนี่ฮะแผ่นอะคริลิกนี่คือรถเชฟโรเลตอิมพาล่า1963นะครับด้านหลังผมนะฮะตอนนี้นะครับซุปเปอร์สตาร์แห่งวงการฮอตรอดหรือคัสตอมพวกเรารู้จักกันดีครับในนามของชิปฟู้ดครับท่านผู้ชมครับซึ่งในบูธการ์โซลิกนะครับมีคนสำคัญมาเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือมิสเตอร์ริชาร์ดแพตตี้นะครับและคันนี้นะครับได้รับการออกแบบจากริงบาร์เทอร์ครับใช้สีแดงนะครับสีแดงตัวนี้เนี่ยทำขึ้นมาเป็นคอลเลกชันของแนวคลาสสิกครับเห็นไหมฮะจะทำสีแบบสีด้านเดิมสีเดิมๆฮะมันเงานะครับซึ่งภายในนะครับการดีไซน์นะครับนั่นคือริงบาร์เทอร์นะฮะท่านผู้ชมครับจังที่ผมบอกครับว่า2สีพี่น้องริงบาร์เทอร์นะครับเขาตกแต่งรถนะครับไว้ในงานหลายๆคันนะครับและตอนนี้นะครับมิสเตอร์ไมค์นะฮะได้พาผมเดินมาถึงคันนี้ฮะคันนี้คือการออกแบบและดีไซน์รถมัสตังฟาสต์แบ็กนะฮะโดยทำบอดี้นะเป็นไฟเบอร์ทั้งคันครับคุณผู้ชมฟอร์ดตัวนี้ครับปี1934ครับถูกนำมาโมดิฟายใหม่หมดจนแทบจะจำไม่ได้เลยนะฮะนักแต่งรถนะครับต้องมาโซนนี้นะฮะนี่คือโซนเปอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะซึ่งเดินลงมาปั๊บเนี่ยนะฮะเจอบูธแรกเลยฮะมูนอาย